หน่วยงานกำกับดูแลอินเดียแฉ Amazon และ Flipkart จัดลำดับสินค้า Samsung Xiaomi และอีกหลายแบรนด์ดังเอื้อประโยชน์ให้คู่แข่งคณะกรรมการการแข่งขันและการค้าของอินเดีย CCI นะครับออกรายงานผลการตรวจสอบ Amazon Flipkart และ Walmart คดีผูกขาดทางการค้าหลังเริ่มการตรวจสอบมานับตั้งแต่ปี2020และข้อกล่าวหาของบริษัทดังกล่าวมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการค้าและรายงานบนแพลตฟอร์มปัจจุบันคดียังไม่สิ้นสุด นะครับแต่มีกระแสหลุดออกมาพบว่าแบรนด์มือถือชั้นนำอีกหลายค่ายต่างไม่เอี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยในเอกสารการตอบสวนจำนวนเกือบ 3,000 หน้าของ CCI ระบุชัดเจนว่า Samsung Xiaomi Motorola และ Realme รวมไปถึง OnePlus ทำการสมรู้ร่วมคิดกับ Amazon ในการละเมิดกฎหมายในการแข่งทางการค้าทั้งการจัดลำดับสินค้าคู่แข่งการเปิดตัวมือถือแบบ Exclusive กักไว้ไม่ปล่อยขายที่อื่นและการจัดส่วนลดแบบจัดหนักจัดเต็มส่งผลให้แพลตฟอร์มคู่แข่งสู้โดยยากโดยเฉพาะแพลตฟอร์มรายย่อยโดยขณะที่ฝั่ง Flipkart ก็ปรากฏรายชื่อที่เกี่ยวข้องซ้ำกันกับข้างต้นหลายแบรนด์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Samsung Xiaomi Motorola Realme Vivo และ Lenovo โดยมีพฤติกรรมคล้ายๆกันครับอินเดียถือเป็นตลาดมือถือค่ายใหญ่ต้นๆของโลกนะครับปัจจุบัน Samsung Xiaomi Vivo ก็คือยักษ์ใหญ่โดยประสบความสำเร็จในด้านการตลาดโดยถือครองส่วนแบ่งรวมกันประมาณ 50% จากตลาดซึ่งอันดับอาจมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างแต่ละไตรมาสส่วนใหญ่นะครับก็มี3ค่ายนี้จะไม่หลุดไปไหนเลยคือติดตามอันดับแรกตลอดคาดว่า CCI จะเปิดให้ทุกค่ายที่เกี่ยวข้องยืนคำคัดค้านในส่วนไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะดำเนินการตรวจสอบในช่วงเวลาหลังจากนั้นหากทำผิดจริงอาจถูกตัดสิทธิ์ว่ามีความผิดจริงอาจถูกลงโทษด้วยการปรับเงินและส่งให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายของอินเดียนั่นเองครับ